ตอนนี้เองนี่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วที่เราเจอสถานการณ์เกี่ยวกับภาคธนาคารพาณิชย์ล้มละลายกันตั้งแต่ในช่วง เดือนมีนาคมปี2023ไม่ว่าจะเป็นทั้ง First Republic Bank นะคะไหนจะมีทั้ง Signature Bank Silicon Valley Bank รวมไปถึงการ Takeover ของ Credit s e r v s c e แบบฉุกเฉินมันก็ทําให้ในช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยภาพของเศรษฐกิจกลับมาตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาคธนาคารพาณิชย ในแง่ของดอกเบีย้ยที่มันยืนระดับสูงอยู่เป็นระยะเวลานานมันสร้างผลเป็นโดมิโน,โนทําให้เกิดทั้งนี้ภาคสังหาริมทรัพย์ยังไม่พอนักลงทุนก็ดูจะมีความผิดหวังด้วยนะคะกับภาพรวมของภาคธนาคารพาณิชย์ยิ่งการประชุมเฟดล่าสุดเองที่ก็ยังมีแนวโน้มไม่ได้จะรีบลดดอกเบีย้ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สองประเด็นนี้เองค่ะมันก็เลยทําให้เริ่มนะคะต้นปีนี้กลับมาอีกแล้วนะคะที่เห็น ภาคธนาคารพาณิชย์ในฝั่งภูมิภาคของสหรัฐนั่นก็คือ N Y C B หรือว่า New York Community Bank c p ค่ะเป็นธนาคารภูมิภาคในสหรัฐรวมไปถึง o s o ซ a Bank ในญี่ปุ่นก็ได้กลับมาส่งสัญญาณให้โลกได้เห็นถึงความเสี่ยงบางประการในภาคธนาคาร คือเกิดอะไรขึ้นนะคะกับภาคธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐในขณะนี้ย้อนกลับไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหุ้นธนาคาร N Y C B เนะะี่ยค่ะร่วงไปถึง38%ถือว่าหนักสุดเป็นปรติการเลยจากระดับ10.38ดอลลาร์สหรัฐในวันที่30มกราคมไปสู่ระดับเนี่ยนะตามภาพเลย6.47ดอลลาร์สหรัฐในวันที่31มกราคมคือหลังจากที่ N Y C B รายงานผลขาดทุนไป 252ล้านดอลลาร์ก็ราวๆ8,800ล้านบาทในช่วงไตรมาสที่4พร้อมตั้งสำรองเผื่อนี่สูญเนี่ยสูงถึง552ล้านดอลลา,าร์สหรัฐราวราวสัก1 9 0 0 0ล้านบาทจากระดับ62ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3การตั้งสำรองที่มันเพิ่มขึ้นเกือบ800%นี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากนี่สงสัยว่าจะสูญ ากการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยลากให้ดัชนี KBW Nasdaq Regional Banking Index ซึ่งติดตามหุ้นธนาคารภูมิภาคของสหรัฐในจำนวน24แห่งด้วยกันร,ร่วงหนักสุดนับตั้งแต่การล่มสลายของ Signature Bank เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะทีนี้ N Y C B เขาเป็นใครนะคะเขาก่อตั้งมาแล้ว165ปีในฐานะที long, <so> ่เป็นธนาคารภูมิภาคแล้วก็เป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้กับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์รายใหญ่แล้วพอวันที่31ธันวาคมก็รายงานสินทรัพย์รวม116,000ล้านดอลลาร์เป็นเงินกู้ยืม85,000ล้านดอลลาร์และเป็นเงินฝาก 8 1 4 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงปี2023เนี่ยค่ะ N Y C B ก็ยังเป็น1ในผู้ซื้อ Signature Bank ที่ล่มไปเมื่อปีก่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งการซื้อกิจการในครั้งนั้น NYCB ก็ได้เงินฝากมาเพิ่มถึง3 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐพอสินเชื่อก็เพิ่มขึ้นมา1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินสดก็เพิ่มขึ้นมา2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสิเกเนเจอร์แบงค์ด้วยมันก็เลยทำให้ NYCB กลายเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มูลค่ากว่า1,000แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ทำให้ธนาคารต้องปฏิบัติาตามข้อกำหนดทั้งด้านเงินทุนและสภาพคล่องที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งในตอนนั้นทาง CEO ของ NYCB ก็ระบุว่าการเข้าซื้อกิจาการ Signature Bank เนี่ยมันจะช่วยให้ธนาคารเนี่ยสามารถจะพัฒนากลยุทธ์ไปพร้อมๆกับการเสริมสร้างการกระจายงบดุลแต่จะทำให้กลายเป็นธนาคารที่มีมูลค่ากว่า1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมันเร็วกว่าที่ทางผู้บริหาร NYCB ได้ประเมินกันเอาไว้นะคะหนึ่งในข้อกำหนดที่ดูเหมือนจะเข้มงวดมากขกนนินก็คือธนาคารต้องการเงินไว้เผื่อเหตุที่ไม่แน่นอนหรือ เผื่อการขาดทุนที่มากยิ่งขึ้นค่ะนำไปสู่การรายงานยอดยอมรับความสูญเสียสุทธิหรือว่าเน็ตชักออฟเนี่ยซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในผลขาดทุนถึง185ล้านดอลลารา์สหรัฐแล้วก็ทำให้ธนาคารต้องประกาศลดจ่ายเงินปันผลลงไป70%และด้วยเหตุนี้เองนะคะก็เลยทาให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนบางคนก็มีกล่าวว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น มันจะทําให้ในฝั่งของ N Y C B ส่วนใหญ่มันมีลักษณะที่มันเฉพาะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์บางคนก็เลยกลับมามองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าปัญหาในภาคสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ รวมถึงความเกี่ยวข้องที่มันเกิดขึ้นต่อในภาคธนาคารมันก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ในตอนนี้เองนะคะ N Y C B ก็ถือว่าราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงด้วยรวมไปถึงซอแววว่าจะล้มละลายอย่างที่เกิดขึ้นกับ3แบงค์ใหญ่เมื่อช่วงปีที่แล้วหรือไม่ค่ะย้อนกลับไปดูข้อมูลกันสักหน่อยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆแต่จําไม่ได้นะคะเรามีข้อมูลจาก F D I C นะคะของทางการสหรัฐอเมริกา ที่รายงานเกี่ยวกับแบงค์ล้มในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตลอดปี2023นะคะข้อมูลนี้ทำให้เราเห็นนะคะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยละค่ะที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นจุดคิกออฟความกังวลใจเกี่ยวกับแบงค์ล้มในสหรัฐนะคะว่าเอ๊ะมันจะซ้ำรอยวิกฤตลีมานบาร์เทอร์ในปี2008หรือเปล่าช่วงนั้นมี2แบงค์ที่ล้มไปนะคะก็คือทางด้านของตัวซิลิคอนวันเลฟแบงค์หรือ s v b ถ้าจากันได้ ตัวนี้เป็นตัว kick off เลยแล้วก็ตามมาติดๆคือ Signature Bank นะคะก่อนแบงค์อื่นๆเนี่ยที่จะค่อยๆถูกทางการสหรัฐนะคะออกกฎใหม่ว่าเขาจะอุ้ม asset หรือว่าตัวสินทรัพย์เงินฝากของตัวผู้ที่เข้ามาฝากเงินเนี่ยหนึ่งรให้ความกังวลใจเนี่ยลดลงนะคะความมั่นใจเพิ่มขึ้น ท้ายที่สุดหลังจากนั้นก็ทําให้แบงค์ที่เสี่ยงล้มหลายแบงค์นะคะซึ่งตอนนั้นเราพูดกันหลายชื่อทีเดียวเนี่ยท้ายที่สุดก็ไม่ล้มถูกอุ้มในท้ายที่สุดแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะคะก็มีอีกหนึ่งแบงค์ก็คือตัว First Republic Bank นะคะของทางซานฟรานซิสโกที่ล้มไปด้วย a s s เซ s ไซสประมาณ 2แสน2 9 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็มีอีกหนึ่งแบงก์ก็คือทาง Hurtland t ด r i ร t t เตดแบนะคะซึ่งก็ล้มไปด้วย a s s เซทไซส์ไม่เยอะนะคะ139ล้านแล้วก็เว้นไปยาวจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนนะคะมี Citizen Bank นะคะที่ล้มไปด้วย a s s e t s i ซส์ประมาณ66ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าทางการสหรัฐเองเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาออกมาบอกชัดว่าเขาจะคุ้มครอง100%ทําให้ความกังวลใจลดลงไปแต่วันนี้นะคะที่น้องเอลลี่ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ทําให้เห็นว่าอาจจะยังวางใจไม่ได้100%เซเพราะว่าตัวแบงค์ที่เราคุยกันมีแอสเซทเกินแสนล้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากในช่วงเครื่องหลังของปีส่วนใหญ่แบงค์ที่ล้มไปก็มีแอสเซทค่อนข้างน้อยหลักสิบหลักร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้คำถามคือแล้วภาคสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วเป็นต้นตอนหรือไม่นะคะคำตอบก็คือน่าจะใช่อย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะในยุคหลังโควิด1 9ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เราเองก็เป็น เราใช้ชีวิตที่ต่างจากช่วงก่อนโควิดอย่างมากทีเดียวหลายคนตอนนี้ยัง work from anywhere อยู่เลยนะคะทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะพวกเราเองเพิ่งจะกลับสตูดิโอมาได้ไม่นานตั้งแต่วันที่15มันมกราคมทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้จะหลังโควิดแล้วเราก็ยังทำงานแล้วก็ไลฟ์จากที่บ้านกันอยู่เลยนะคะทำให้บรรดาออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆเลยมีผู้ใช้งานลดลงอย่างมีนัยสาคัญ แล้วก็บรรดาอสังหาริมทรัพย์เองนะคะก็ไม่สามารถที่จะสร้างกําไรได้เหมือนเดิมนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พอธุรกิจอสังหารเรมทรัพย์ไม่สามารถทํากําไรได้เหมือนเก่าเงินที่เคยกู้ไว้กับสถาบันการเงินก็เลยไม่มีมาจ่ายคืนนั่นเอง แบงค์ที่ปล่อยกู้สถาบัานการเงินก็เลยประสบกับปัญหาแล้วก็ต้องตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นสภาพคล่องก็เลยลดลงนะคะเป็นลูกโซ่ที่เราเห็นผลกระทบตามมาต่อเนื่องจุดต้นต่อจากวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะ อนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยก็คือดอกเบียหรือว่าบรรดาต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นทําให้การใจคืนเงินกู้นั้นต้องใช้เม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสภาพคล่องที่ติดขัดนะคะซึ่งก็ทําให้บรรดาเดเวลอปเปอร์หรือว่าผู้พัฒนาอสังหาริรม,มทรัพย์นั้นชําระหนี้ได้ยากมากขึ้นค่ะ หนึงตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือออนเซนเตอร์นะคะซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งานสูงเป็นระดับ3ในลอสแอนเจลิสทีเดียวล่าสุดถูกขายไปในราคา147ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าถูกแพงอย่างไรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาที่ซื้อมาเจ้าของเดิมเขาซื้อมาในปี2014ราคาสูงกว่านี้นะคะ 45%ก็คือพูดง่ายคือราคาแทบจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยว่างั้นเถอะซึ่งตามรายงานของทานเจพ o r g a แ c h e s ส Co. ก็บอกนะคะว่าสินเชื่อสังหาริมารัพย์เพื่อการพาณิชย์หรือว่าตัว o o m m r r i i l r r e l l s t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  เนี่ยคิดเป็น28.7%ของสินทรัพย์ธนาคารขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสัดส่วนเพียงแค่6.5%ของธนาคารขนาดใหญ่ๆนั่นก็แปลว่าตอนเนี้ แบงค์เล็กแบงค์กลางดูเหมือนจะเสี่ยงมากกว่าแบงค์ใหญ่เพราะว่าถ้าสังหาแย่เกือบ1ใน3ามของแอสเซทเขามาจากรายได้อสังหาริมทรัซั์ก็จะแย่ต่างไปด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของจัสตินโอโคไซซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของทางเซนต์เจมส์เพลสนะคะเขาบอกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วแหละว่าความเชื่อมโยงของภาคสังหาริมทรัพย์กับภาคธนาคารนั้นเหนียวแน่นเหลือเกินจนไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้แล้วก็ทำให้ธนาคารที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นในปี2024นี้ค่ะคำถามคือสถานการณ์นี้จะถูกจำกัด แล้วก็ตีกรอบแคบอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าธนาคารออโซราในญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เขามีการพูดถึงบอกว่ามีนี่เสียที่เชื่อมโยงกับสำนักงานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วทำให้ธนาคารขาดทุนไป28,000ล้านเยนเมื่อปีก่อน ซึ่งพอมีข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นของธนาคารดิ่งลงไปกว่า21%ทีเดียวค่ะซึ่งออสราเขาก็ประเมินนะคะว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก1ปีเป็นอย่างน้อยหรือว่า2ปีกว่าที่ตลาดสำนักงานกว่าที่ตลาดคอมเมอรเชียลเอเซทของสหรัฐนั้นจะกลับมามีเสถียรภาพพูดง่ายคือต้องรอให้ผู้คนเนี่ยกลับมาทำงานก่อนที่ออฟฟิศแล้วถึงจะเห็นภาพของสถา,านการณ์ตลาดสังหาที่ฟื้นตัวขึ้น พร้อมๆไปกับต้องเห็นธนาคารกลางสารัฐลดดอกเบี้ยด้วยไม่งั้นต้นทุนก็สูงขึ้นทีนี้ไปดู j u เลสแบงกกันสักหน่อย j u เลสแบงเนี่ยเป็น private bank นะคะแล้วก็บริษัทจัดการความมั่งคั่งสัญชาติสวิสที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเขาเปิดเผยนะคะว่าตัวกําไรล่าสุดที่มีการ adjust เนี่ยลดลงไป55เลยค่ะในปีที่แล้วเพราะว่ามีการขาดทุน586ล้านฟรังสวิส จากการให้เงินกู้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขาพูดแค่นี้นะแต่ว่าทาง r e ยเตอรก็ไปสืบแปว่าบริษัทแห่งนั้นที่มีการให้เงินกู้ไปเนี่ยคือใครปรากฏว่าเป็นซิกนากร o u ปค่ะเป็นบริษัทอสังหารริมทรัพย์ในออสเตรเลียเห็นไหมคะว่าตอนนี้ไม่ได้ตีกรอบแคบที่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซิกนากรุ๊ปเนี่ยนะคะถือว่าเขาเป็นผู้พัฒนาสังหาริมารัพย์แล้วก็บังเอิญค่ะไปซื้ออาคารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กที่ชื่อว่าคริสเตอร์ซึ่งเขาซื้อไปในปี2019ทีนี้ประเด็นก็คือมีบริษัทในเคือซิกนาหลายแห่งยื่นฟ้องล้มละลายไปเรียบร้อยในเดือนธันวาคมนะคะจากการเข้าไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาไม่จบเท่านี้ค่ะ อยช์แบงก์ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีก็เพิ่งพูดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าเขาจัดสรรเงินไว้ละ123ล้านยูโรในช่วงไตรมาสก่อนเพื่อรองรับสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงกว่า4เท่าของจำนวนที่เคยจัดสรรในปี2022คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็คือภาคอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่กลับมาสักทีทั้งดอกเบี้ยที่สูงทั้งพฤติกรรมของผู้คนที่ยังไม่กลับเข้ามาทำงานแล้วก็ทั้งสภาพคล่องที่หดหายทำให้บริษัทที่เคยให้สินเชื่อนักพัฒนาสังหาร,ริมทรัพย์ในสห,ร,นสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบไปด้วย ึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้งธนาคารไม่ว่าจะเป็นสัญชาติสวิสอย่างจูเลสแ e ร์ด u อ s c ชแบงค์ที่เป็นสัญชาติเยอรมนีหรือแม้แต่ออชนาของทางญี่ปุ่นก็ตามดังนั้นผลกระทบเหล่านี้เราคงต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะ ก็ถือว่าเป็นโดมิโนกันเลยนะคะคือนอกจากจะต้องรอให้คนกลับมาทํางานที่ออฟฟิศนะคะแต่มันก็ต้องควบคู่กับที่ฝั่งของพักธนาคารก็ต้องลดดอกเบี้ยด้วยดูความเป็นไปได้ของทั้งสองฝั่งค่อนข้างยากพอสมควรนะพี่เฟิดอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นเร็ววันแต่เริ่มมีสัญญาณเพราะว่าพอดีเพื่อนอาจารย์สหรัฐอเมริกานะคะพอดีเขาไปสร้างครอบครัวที่นั่นเขาก็เล่าใหงว่าตอนนี้หลายองค์กรเริ่ม บ,บังคับใช้คําว่าบังคับเลยเลยให้พนักงานเนี่ยกลับมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วถ้าไม่กลับมาโดนให้ออกอันนี้เริ่มเห็นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมไหนก็ตามดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราอาจจะเห็นอสังหากลับมาฟื้นตัวได้แต่ว่ามีหนึ่งเงื่อนไขที่เขาไม่บอกก็คือการลดดอกเบีย้ยซึ่งเต้ก,ก็พูดชัดว่าไม่ใช่มีนาคมีแน่นอนนะคะจะเข้า2เงื่อนไขอย่างไรเดี๋ยวรอตามกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ